ผมขอไปเก็บไข่ไก่ที่เราได้ไหมครับพอดีผมจะมาทำอาหารเอาเลยตามสบายอาจารย์ขำอะไรเปล่าไม่มีอะไรเมื่อคืนเธอเขานอนหลับสบายดีเนาะก็ผมนอนข้างนอกครับยุงมันก็เยอะนิดนึงครับอ้าวทำไมนอนข้างนอกล่ะพี่ไอเขาไม่ยอมให้ผมนอนด้วยอยู่แล้วครับอาจารย์นอนข้างนอกแบบเนี้ยมันจะทำให้ป่วยได้นะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่ห่มผ้าให้ผมอ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้ห่มผ้าให้อาจารย์ไม่ได้ห่มผ้าให้ผมหรอกแล้วใครมันก็คงเป็นคนเดียวที่เขียนหน้ากระต่ายให้เธอแหละหน้ากระต่ายบนหน้าผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก็แค่เห็นว่ายุงมันเยอะก็แค่นั้นนี่พี่มาเขียนหน้าผมได้ไงอ่ะอ้าวก็เอาไว้เช็คคนที่ไม่ยอมอาบน้ำไงจริงไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเขียนหน้าผมได้ไงอ่ะล้างก่อนเนี่ยแล้วอาจารย์ได้ลองคิดดูเรื่องงานบ้างหรือยังคะจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดแล้วมีนู่นมีนี่ให้ทำต้องเยอะแยะถ้าเธอจะรีบเอาคำตอบจากฉันนะเธอไปให้คนอื่นเขาทำเถอะฉันคงทำให้ไม่ได้หรอกโอ้เปล่าๆนะคะคือฉันไม่ได้เล่นอาจารย์เลยนะคะแล้วสิ่งที่เธอรับปากกับฉันล่ะรับปากอะไรคะก็จะเปิดโอกาสให้เจ้ากระต่ายนั่นไงแต่ว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันคงไม่น้ำชาเนี่ยนะเขาดูจะชอบเธอมากเลยนะไม่หรอกค่ะเขายังเด็กยังต้องเจอโลกอีกตั้งมากมายวันข้างหน้าเขาก็อาจจะเจออะไรที่เขาชอบมากกว่าฉันก็ได้นะคะเธอเนี่ยพูดเหมือนกับว่าความรักแบบเด็กๆเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยรักที่บริสุทธิ์ใจไม่มีผลประโยชน์อะไรมาปะปนมันดีแค่ไหนเธอไม่รู้หรอคนแก่อย่างฉันเนี่ยนะโหยหามันจะตายไปแต่ฉันก็เลยเวลาแบบนั้นมาไกลมากแล้วเธออย่าทำให้มันหลุดมือไปอีกคนเหมือนฉันเลยนะแต่ว่าคนเราก็ไม่สามารถทำตามที่ตัวเองต้องการได้ตลอดนี่ค่ะบางทีมันอาจจะเลยเวลาที่ฉันควรได้รับความรักแบบนั้นแล้วก็ได้ฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังนะที่ฉันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเนี่ยฉันต้องการให้มันหนีจากโลกที่วุ่นวายเธอไม่จำเป็นต้องฝืนใจทำอะไรที่นี่ก็ได้ลองใช้ชีวิตแบบที่เธอไม่เคยใช้ที่อื่นดูบ้างนะเข้าใจที่ฉันพูดไหมเธอคงยังต้องอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักละมั้งเพราะยังไงเธอก็ต้องการคำตอบเรื่องงานจากฉันแล้วตอนนี้บังเอิญว่าฉันก็คิดอะไรไม่ออกซะด้วยยังคงให้คำตอบอะไรเธอไม่ได้หรอกฉันยังขาดหวัง